สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน ศาลปกครองสูงสุดพิาพากษาให้บริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนชนะคดีข้อพิาพาทระหว่างสำนักปรัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสอป,ปนว่าในเรื่องการพิจารณาว่วาการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมง,งานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ u h เเมื่อปี2550ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยศาลปกครองสูงสุดพิาพากษายืนยันตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่ได้พิาพากษายกคำร้องของสป,ปนด้วยเหตุว่าคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว ด้านบริษัทไอทได้ทำหนังสือถึงผู้ถือหุ้นชี้แจงคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดโดยระบุว่าคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดถือว่าคดีทำถึงที่สุดแล้วโดย i อทและสปนแต่ไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระต่อกันอีกรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า2,800ล้านบาท ไอทีวีจึงไม่มีหนี้ที่ต้องชําระหรือภาระหน้าที่หรือภาระผูกพันใดๆต่อสอปนเช่นเดียวกับนายเมโทโธเปี่ยมทิพมนัฐผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานการเงินและรักษาการหัวหน้าสายงานการเงินและบัญชีบริษัทอินทัชโธดิงจำกัดมหาชนหรืออินทัชได้ทำหนังสือชี้แจงตลาดหลักทรัพย์เช่นกันโดยบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนหรือไอทีวีเป็นบริษัทย่อยที่อินทัชถือหุ้น52.92%ของทุนชำระแล้วและทางไอทีวีจะเรียกประชุมผู้ถือหุน้นเพื่อพิจารณาทิศทางของไอทีวีต่อไป